ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแห่งดวงดาวที่หรูเลิศสตาร์เซตครับค่ะกลับมาสร้างความประทับใจกันอีกครั้งนะคะกับผลงานละครเวทีเรื่องล่าสุดข้างหลังภาพด้วยฝีมือของคุณบอยสกลเกียรติวีระวันค่ะวันนี้ครับพวกเราได้มีโอกาสต้อนรับนักแสดงนะครับแล้วก็พุ่มกับฝีมือเยี่ยมคนนี้นะครับจากละครเวทีเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากการพูดคุยแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะมีโชว์เด็ดๆบางส่วนจากละครเวทีเรื่องนี้มาเรียกน้ำย่อยกันด้วยงั้นเรามาเริ่มต้นกับโชว์แรกจากละครเวทีข้างหลังภาพ The Musical กันเลยครับวันนี้ไอ้เพื่อนที่ไม่ไปวันนี้นายคงต้องเสียดายมีดาวงามแต่งอยู่ท่าตามีร้านยาถึงโตแบบเพื่อนรักต้องวางไว้เพื่อนเอ๋ยต้องบอกว่าเสียใจเราต้องไปรับเจ้าคุณเจ้าคุณอาธิการเป็นพ่อเราเดียวไม่ทันท่านสำคัญมากกว่าเพื่อนท่านมีบุญคุณอย่ามาอ้างเรื่องบุญคุณฝ่ายที่ชอบเนรคุณนะพวกนายตายแล้วเฮ้ยน้องพรเดี๋ยวคุณมารอนานหรือยังครับนพรนี่คงเป็นนี่ต้นห้องของกิรติชื่อนวลตอนนี้กิรติพลัดหลงไปไหนแล้วไม่รู้รีบบอกตามหากันดีกว่าครับคุณหญิงใส่ชุดสีน้ำเงินลายสุดเจ้าค่ะครับนั่นคุณฤทธิ์ลาคุณหญิงกิรติขอโทษคือคุณที่ไม่ค่ะที่ฉันนั้นคือกิรติไม่เคยคุ้นหน้าคุณแล้วคุณคือตัวผมชื่อว่านพรเธอเองนะหรือคือนพรอะไรทำ
ักเรียนใครคือชุดนักเรียนขอชมวันหน้าเอ็นดูทั้งแบบและสีไม่เหมือนที่ใดทำไมเราทั้งสองบังเอิญบังเอิญเรื่องอะไรเราต่างแต่งกายน้ำเงินเช่นกันขอต้อนรับคุณบอยทกลเกียรติวีรวันครับคุณแพทย์สุธาสินีพุทธินันและคุณดี้สุกฤตวิเศษแก้วเข้าสู่รายการ Star Stage ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยแชมพูแพนทีนค่ะต้องถามพี่บอยก่อนเลยค่ะว่าในละครเวทีข้างหลังภาพนี้มีใครมาร่วมแสดงกันบ้างคะก็มีแพทนะครับเป็นคุณยินกีรติครับมีดี้เป็นรับบทเป็นนพพรนะครับแล้วก็มีอาโกวิทวัฒนกุลนะครับรับบทเป็นท่านเจ้าคุณอธิการบดีนะครับแล้วก็มีคุณรัตกล้าวอมรดิษฐ์นะครับรับบทเป็นนวลเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เป็นต้นห้องของกีรติค่ะนะครับแล้วก็น้องมิวเดอะสตาร์นะครับสำหรับบทเป็นปรีที่เป็นคู่มั่นของนพพรแล้วก็มีวีเจอ๋องนะครับของฟาสไลน์นะครับก็จะมารับบทเป็นพาทีเป็นเพื่อนของนพพรครับครับหรือว่าตัวนำแสดงนำเยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นละครเวทีที่การันตีโดยชื่อของบอยทกลเกียรติก็ต้องเป็นละครยิ่งใหญ่นี่ก็เรียกว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์มันก็คงเป็นฟอร์มยักษ์ของปีมั้งครับครับอันนี้ก็คงเป็นฟอร์มยักษ์ของปีก็แน่นอนก็ต้องมีความยิ่งใหญ่อลังการเกิดขึ้นบนเวทีมีอะไรบ้างครับคือฉากที่สำคัญมากๆนะครับของเรื่องนี้ถ้าเผื่อคนได้อ่านบทบาทก็คือฉากน้ำตกมิตะเกะนะครับเป็นฉากที่นพพรกับคุณหญิงกิรติเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วก็ไปเผลอสูบกันที่นั่นนะครับก็เป็นความรักที่เหมือนกับเกิดขึ้นที่นั่นแปลว่าก็จะมีน้ำตกอยู่บนเวทีเลยนะคะน้ำตกก็จะอยู่บนเวทีครับเม็ดเงินนี่เยอะมากไหมครับอ๋อเยอะครับเยอะครับพอจะบอกเป็นตัวเลขได้ไหมคะก็ประมาณ60-70มั้งครับอุ้ยคนดูคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับมาพูดถึงเพลงเด่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะถามพี่แพทว่าในเรื่องมีเพลงเด่นๆประมาณสักกี่เพลงคะเยอะมากค่ะเพราะว่าเราเดินเรื่องด้วยเพลงอะค่ะแล้วก็จะมีเพลงเล็กเพลงน้อยเพลงโซโล่ของแต่ละคนก็จะมีหลายๆเพลงเหมือนกันของคุณหญิงกิรติก็จะเป็นเพลงความลับปกติคุณหญิงจะไม่ค่อยพูดอยู่ละค่ะแต่ว่านพพรก็ถามแล้วจนกระทั่งคุณหญิงเนี่ยก็เลยต้องบอกมาว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมันยังไงทำไมถึงต้องแต่งงานกับท่านเจ้าคุณค่ะแล้วก็ชีวิตของผู้หญิงเป็นยังไงอย่างคุณบี้ล่ะคะมีเพลงไหนคะที่บ่งบอกความเป็นนพพรมากที่สุดในเรื่องเพลงเคยรักครับเหตุการณ์ก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยก็ได้มีเงาะไปความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ญี่ปุ่นได้ขี่ได้อะไรกันแต่ว่าสุดท้ายผู้หญิงก็ไม่รับรักก็กลับไปที่เมืองไทยแล้วก็พอท่านเจ้าคุณเนี่ยเสียชีวิตไปปุ๊บผมกลับมาเมืองไทยผมก็มีคู่มั่นของผมอยู่แล้วได้กลับมาคุณหญิงก็ถามเรื่องต่างๆถามเรื่องความรักว่าเป็นยังไงบ้างผมก็จะร้องเพลงเคยรักเนี่ยให้คุณหญิงฟังเมื่อครั้งหนึ่งผมเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งใช่เคยรักมากๆด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคือคุณหญิงนั่นเองดูแบบว่าหวานซึ้งรักโรแมนติกมากเลยเนาะอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นนะครับกับความอลังการของละครเวทีมิวสิคัลเรื่องนี้ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวจอดลึกอีกเพียบติดตามได้ที่สตาร์เซตครับกลับเข้าสู่รายการ Star Stage ค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยเชฟโรเลตออฟตราซีเอ็นซีน้ำดื่มตราสิงและโนเกีย2600คลาสสิกค่ะกำลังพูดคุยกันต่อนะคะกับผู้กำกับและนักแสดงนำจากข้างหลังภาพค่ะต้องถามพี่บอยค่ะว่าทำไมคะบทนพพรนี้จะต้องเป็นคุณบี้สุกฤตเท่านั้นคะก็ดูแล้วนะครับก็คือถ้าเผื่อตามความเหมาะสมของคาแรคเตอร์หรือตามอายุของตัวละครนะครับก็นพพรอายุ22ค่ะนะครับบี้ก็อายุ22คาแรคเตอร์เนี่ยผมว่าเหมาะมากๆแล้วก็พอยิ่งพอใส่คอสตูมอะไรต่างๆแล้วนี่ก็เป็นนพพรมากๆค่ะถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะคุณบี้ค่ะแล้วด้วยส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับนพพรไหมคะก็มีอยู่บางส่วนที่ตรงกันค่ะอย่างแรกเลยคืออายุเท่ากันแต่นพพรเนี่ยเขาจะเป็นคนเหมือนกับว่าไม่เคยเจอความรักมาเลยจนอายุ22ค่ะแล้วก็จนมาเจอคุณหญิงเนี่ยถือว่าเป็นแบบเลิฟแอทเฟิร์สไซต์ปงรักมากอะไรอย่างเงี้ย
จะผมอาจจะเจอเลิฟไอเฟิร์สไซด์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้มาถึงบทบาทของคุณหญิงกีรติบ้างดีกว่าครับผมนะครับถามถึงคาแรคเตอร์คิดว่าตรงไหมมีบ้างค่ะตรงที่ว่าอายุเหมือนกันแล้วก็ส่วนเรื่องการเลี้ยงดูของแพทเนี่ยก็ถือว่าถูกเลี้ยงดูมาที่อยู่ในกรอบค่อนข้างในกรอบพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับคุณหญิงนะคะแต่ตรงนี้ก็สามารถดีเดทกันได้เพราะว่าใกล้เคียงกันสิ่งที่ต่างกันคือเรื่องความรักของคุณหญิงคือความรู้สึกเนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่าโอเคเราสองคนได้เจอรักแท้จริงๆแต่ว่ารักของแพทสมหวังรักของคุณหญิงไม่สมหวังค่ะนะครับบทประพันธ์ดีน่าดูมีคนติดตามนะครับโปรดักชั่นดีตัวแสดงนำก็เจ๋งๆพุ่มกับก็ฝีมือเยี่ยมอย่างที่บอกไปว่าถ้าแบบการันตีโดยบอยทกลเกียรตินี่ดีแน่นอนนะครับวันนี้มาด้วยตัวเองแล้วนะครับมีอะไรอยากจะแบบบอกคุณผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับละครเวทีมิวสิคัลเรื่องนี้ครับก็อยากจะขอฝากนะครับฝากข้างหลังภาพ The Musical นะครับก็ลองไปติดตามชมกันดูนะครับสำหรับคนที่ชอบละครรักโรแมนติกนะครับผมเชื่อว่าจะประทับใจกับละครเรื่องนี้มากๆเลยนะครับครับผมนะครับและทุกครั้งครับที่พี่บอยมาเยี่ยมเยียนรายการเราก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเรามีดอกไม้สวยๆจากมิสซิลินลีมอบให้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับถ้ามีผลงานอะไรเชิญมาอีกนะคะโอเคครับผมมาถึงช่วงนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับพูดคุยไปก็จะต้องมีโชว์อีกหนึ่งส่วนเล็กๆเป็นส่วนเรียกน้ำย่อยจากละครเวทีเรื่องนี้นะครับกับข้างหลังภาพ The Musical ครับตกกลางคืนอาก
ากาศเย็นเชียวทำไมถึงเอาผ้าพันคอของเธอมาคลุมเท้าฉันมันไม่เป็นของคู่ควรกันเลยในคืนที่อากาศเย็นแบบนี้ขออนุญาตให้ผมเป็นผู้ให้ไออุ่นแก่คุณหญิงเธอนะครับนมผงคาร์เนชั่นและกรีนสปอตค่ะช่วงนี้นะคะรายการเราจะอบอุ่นเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีอีก4นักแสดงนำจากข้างหลังภาพมาร่วมพูดคุยกันค่ะครับผมขอต้อนรับคุณรัตก้าอมรวิทย์ครับคุณมิวพีรัชยาพินเมืองงามคุณโกวิทย์วัฒนกุลและคุณอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีโดยส่วนมากตั้งแต่เบรกแรกที่เราคุยมาจะคุยกันถึงแบบเบื้องหน้าขอถามถึงเบื้องหลังนิดนึงได้ไหมครับว่าบรรยากาศการซ้อมเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าพี่บอยแบบว่าหนักหนาสาหัสมากยิ้มกันหมดเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเมาได้บ้างคืออันนี้เป็นธรรมชาติของพี่บอยอะค่ะพี่บอยจะเป็นคนที่ทำงานทุกอย่างละเอียดมากๆคือพี่บอยจะมีภาพของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรนี่คือเหตุผลสาเหตุอะไรที่ต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเข้มงวดไปตามปกติธรรมดาครับอย่างคุณแพ้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่บอยมาก่อนแล้วอย่างคนอื่นๆนะครับเป็นเสียงของครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะครับตอนแรกแล้วก็กลัวมากด้วยตอนแรกครับที่เข้ามาทำงานด้วยกันตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่นะครับทุกวันก็ยังกลัวทุกครั้งไปอันนี้คือในฐานะที่เจอกับผู้กำกับใช่ขอถามว่าในฐานะที่เจอกับนักแสดงมากดีกว่าอย่างกับบี้นี่อาจจะเคยเจอแบบเคยสัมภาษณ์อะไรเคยเจอกันบ่อยครับกับบี้ครับแล้วอย่างของนางเอกของเรื่องครับพอเจอแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกพี่แพทผู้ดีที่สุดคุยกับพี่แพทรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมดูดรอปลงแบบนี้แต่จริงแล้วเนี่ยคือด้วยรูปร่างด้วยแบบว่ากิริยาของพี่แพทเนี่ยทำให้พี่แพทเป็นคนที่สวยแล้วก็สง่ามากแล้วแต่พอได้สัมผัสกันจริงๆเนี่ยได้คุยกันพี่แพทเป็นคนที่ตลกแล้วก็น่ารักแล้วก็ขี้เล่นด้วยครับอามาครับอยู่กับน้องๆอยู่ในทีมเบื้องหลังเป็นไงบ้างครับผมก็เกรงเกรงเนื่องจากว่าเหมือนน้องแพทพูดเมื่อกี้เนี่ยบอยรู้ทุกคัดแต่เราซ้อมทีละฉากจนจบแล้วเนี่ยพอมาถึงเวลาประชุมมาคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยจีนแรกตรงนี้นะนี่นะตรงนี้นะต้องเพิ่มอย่างนี้นะดนตรีอย่างนี้นะแอคติ้งตรงนี้อย่างนี้นะไดร็อกต้องนี้นะโหนี่ก็จำได้หมดทุกอนูเลยก็คือเป็นคนละเอียดอย่างที่คุณแพทบอกเลยน้องมิวบ้างดีกว่าบอกว่าเป็นยังไงบ้างอย่างตอนแรกเลยค่ะที่ได้รู้ว่าจะต้องมาเล่นเรื่องนี้ค่ะก็รู้ว่านักแสดงหลักเนี่ยก็จะมีพี่แพทกับพี่บี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่บี้ก็เคยร่วมงานมาแล้วก็จะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่คือพอรู้ว่าเป็นพี่แพทเนี่ยก็จะแบบคือกลัวค่ะกลัวนิดนึงกลัวอะไรกลัวนิดนึงค่ะเพราะว่าคือบางทีแบบจะทำตัวไม่ถูกเพราะว่าคืออย่างแรกเลยคือไม่เคยเล่นละครเวทีด้วยค่ะแล้วก็แพทจะแบบเวลามองภายนอกแล้วอย่างเงี้ยจะดูเป็นแบบอย่างที่พี่อ๋องพูดค่ะจะดูเป็นผู้ดีมากๆสวยเพอร์เฟคค่ะหนูชอบมากนะครับย้ายฟากจากนางเอกไปพระเอกบ้างดีกว่าพระเอกคนนี้เป็นไงครับอยู่เบื้องหลัง
ติดหล่อบ้างไหมครับไม่เลยครับเขาเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วโดยตัวของเขาเองนะครับแต่เขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่ยิงมุกอยู่ตลอดเวลาครับมุกไหนบ้างที่บี้ยิงมาแล้วแบบโอ้โหฮามากคะ Are you ready No I'm gentleman แบบนี้เป็นต้นก็สนุกครับทำงานบี้สนุกมากค่ะน้องค่ะนะครับผมนะครับก็ปิดท้ายครับผมพี่ต้องเหน่งครับมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องรบกวนฝากข้างหลังภาพ The Musical ไว้นะคะแล้วก็ละครเรื่องนี้โดยเจตนาทั้งของผู้ประพันธ์แล้วก็ของพี่บอยและทีมงานเนี่ยคืออยากจะให้มองลงไปอีกนิดนึงว่าที่มนุษย์เรากำลังดำรงตัวตนอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราทำไปเพราะอะไรเพราะภาพที่คนอื่นสร้างให้หรือว่าเราทำไปเพราะว่าความสุขของตัวเราเองถ้าเรารับได้แล้วเรานำย้อนกลับไปพิจารณาดูตัวเราเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะครับผมนะครับเรียกว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณบี้และคุณแพทจะคุยกับเราต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ขอบคุณก่อนครับคุณโกวิทวัฒนกุลครับขอบคุณครับคุณรัตก้าอมรดิษฐ์ครับครับผมน้องมิวพิรัชยาพินเมืองงามครับแล้วก็คุณอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับเราไปพบกับโชว์ที่3จากข้างหลังภาพเดอะมิวสิคัลครับวันนี้คุณหญิงดูมีความสุขมากนะคะใช่ฉันมีความสุขอยากรู้จังว่าอะไรที่ทำให้คุณหญิงมีความสุขขนาดนี้คงเป็นเพราะความงดงามของบรรยากาศที่นี่นะนวลนวลคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผู้คนที่นี่ด้วยกระมังคะก็ท่านเจ้าคุณพาคุณหญิงไปออกงานสังคมได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาก็ย่อมจะทำให้คุณหญิงมีความสุขใช่ไหมคะนวลคิดว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขแท้ทำให้คนดูสุขเมื่อได้ดำรงเกียรติศักดิ์ศรีคอยปกป้องข้าตระกูลดังภาพที่ไร้ร่องรอยชีวิตที่คุณหญิงมาภาพชีวิตอันมีค่าอย่างนี้ภาพระรอยเท่าทุลีก็จะไม่งามดังเดิมเหมือนเป็นภาระอย่างนักหนาต้องทนทั้งพร้อมมีผู้คนยืนเฝ้าได้ย่อมได้พบผ่านความสุขย่อมได้ท่านพ่อคอยสอนท่านคอยสอนดังท่านยังเดินยังเจ้าคนใส่ใจคนเมื่อคุณคิดพบคนที่ยังใจพบคุณจริงนั้นคืออยากอะไรมากมายหากวันนี้คือความสุขมองดูรอบกายความสุขที่แท้นั้นใสคือได้มองเห็นผู้คนนับถือชื่นชมเป็นคนโชคดีที่น่าอิจฉาสนับสนุนโดยการนิเย่เอสลิปโฟลเอ็กซ์ค่ะช่วงสุดท้ายครับเหลือแต่พระนางครับเราก็จะเจาะลึกเรื่องราวของความรักโรแมนติกของละครเวทีเรื่องนี้นะครับบทประพันธ์เรื่องนี้นะครับหลายคนบอกว่าอ่านแล้วก็ชื่นชมในคำที่สละสลวยอย่างเช่นข้าพเจ้าขยับตัวให้ชิดเธอเข้าไปอีกจนอกทั้งสองแทบจะแนบกันหม่อมราชวงศ์กิรติเอ็นกายไปข้างหลังพิงต้นซีดาข้าพเจ้าได้ทราบว่าเราหายใจแรงทั้งสองคนด้วยความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่เขาแบบแนบชิดกันขนาดนี้ครับในเรื่องทำให้เราจะต้องสร้างความคุ้นเคยกัน
มากยิ่งขึ้นไหมครับก่อนจะได้ถึงสมบทบาทพอสมควรแล้วค่ะแต่ทราบมาว่าครั้งแรกที่ทั้งสองคนเจอกันนี่ไม่คุยกันเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะยังไม่รู้จักกันค่ะผมก็จะพยายามหาเรื่องมาคุยกับเขาครับพยายามจะสืบค้นเรื่องราวในตัวเขาว่าเขาชอบทานอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรยังไงหลายๆอย่างคือพยายามจะอารมณ์คล้ายๆกับจีบเลยอ่ะมันก็อยากจะรู้ว่าตัวเขาเนี่ยตัวตนเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับตัวเข้ากับเขาได้คือสร้างความสนิทสนมใช่อยากให้เขามาปรับตัวเข้ากับผมเลยครับ ผมจะต้องปรับตัวเข้าเขาดีกว่ามาเล่นเข้าฉากด้วยกันแล้วแหมต้องมีเลิฟซีนเนี่ยเขินบ้างไหมคะจริงจริงก็ตัวจริงๆนะก็มีเขินแต่ว่าในฐานะที่เป็นตัวละครเนี่ยโอเคการแสดงคือการแสดงก็เล่นไปก็ขออนุญาตที่อ๋อขออนุญาตนะครับแล้วก็เล่นฉากเลิฟซีนไปอะไรไปเห็นบอกว่าไหว้บ่อยมากค่ะไหว้ทุกครั้งเลยค่ะอือค่ะแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าคือมีสัมมาคารวะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไหว้ทุกครั้งแบบขออนุญาตอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วที่แพทล่ะคะกับฉากเลิฟซีนมันเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าแพทมองว่าเป็นงานมากกว่านะคะแล้วก็คือตรงนี้เรามีหน้าที่ที่จะทำตรงนี้เนี่ยก็อยากจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็ออกมาอย่างที่พี่บอยต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ถือว่าเราทำงานตรงนี้ให้อย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาดีที่สุดปิดท้ายครับเรื่องนี้มีประโยคเด็ดจากตอนที่นางเอกของเรื่องพูดไว้แล้วก็ทิ้งท้ายไว้เลยที่บอกว่าแบบฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรักนะครับรู้สึกยังไงบ้างคืออันนี้คือความที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะแล้วคือเข้าใจถึงความรู้สึกที่ว่าถึงแม้ว่าคุณหญิงจะมีความรักที่ไม่สมหวังใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นรักครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่คุณหญิงเฝ้ารอมาตลอดถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกชั่วคราวแค่นี้แต่ว่าก็ได้รู้ได้เรียนรู้ว่าเนี่ยรักแท้เป็นยังไงความรู้สึกมันพิเศษมากๆแค่ไหนการที่เราได้รักใครสักคนเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขมากๆก็เหมือนกับที่คุณหญิงพูดด้วยว่าฉันอิ่มใจคือรู้แล้วว่าอิ่มใจยังไงเชื่อว่าเป็นประโยคที่พอพูดขึ้นมาเนี่ยต้องร้องไห้กันทั้งโรงละครแน่นอนนะคะครับผมนะครับบอกแล้วครับว่าวันนี้นะครับอิ่มใจไปแน่นอนนะครับแต่ว่าเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นต้องไปดูไปสัมผัสกันเองนะครับผมที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับแน่นอนมาถึงรายการเราก็ต้องมีโชว์ปิดท้ายก็ต้องอลังการมากเลยทีเดียวจะเป็นโชว์อะไรครับอันนี้เป็นโชว์เพลงนะคะแต่ว่าเป็นเพลงป๊อปเวอร์ชันคือเพลงชื่อว่าคำว่ารักเป็นเพลงจากละครเรื่องข้างหลังภาพหนึ่งมิวสิคอลแต่ว่าเรามาทำเป็นป๊อปเวอร์ชันครับผมแล้วก็นอกจากที่จะมีโชว์พิเศษแล้วนะคะแพทก็มีของขวัญพิเศษมามอบให้กับคุณเอิร์ธและคุณจอยด้วยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับน่ารักเลยทีเดียวของพี่พี่ก็ไม่ลืมนะคะพี่พี่มองใหญ่เลยนี่ค่ะขอบคุณครับผมจะไม่ทานนะครับผมจะเก็บไว้ดูนี่ทันใครทันทีอยากให้พี่มอบกระเช้านี้ให้คุณแม่อ๋อเหรอครับเพื่อจะได้บอกรักคุณแม่ดีครับจะได้กลับเชียงใหม่ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะอีก2วันจะถึงวันแม่แล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปบอกคุณแม่นะคะว่าคุณรักคุณแม่ของคุณมากขนาดไหนนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยมีกระเช้าแบรนด์รังนกแท้แบบนี้ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ดูแลสุขภาพของคุณแม่ให้แข็งแรงด้วยค่ะครับผมเอาล่ะครับมาถึงโชว์ปิดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราให้ทั้ง2ท่านไปเตรียมตัวนะครับแล้วพบกับโชว์ปิดท้ายนะครับกับวันนี้ข้างหลังภาพ The Musical ครับRoll.
ข้าใจกันจะทวงถามสักกี่ครั้งหรือใจเธอนั้นไม่มีแค่คำว่ารักคำนี้แค่เพียงหนึ่งคำอย่าให้รอคอยเยอะนี้จะดื้อรั้นดึงดันไปใหญ่ยอมรับความจริงของเราที่มีแค่คำว่ารักหนึ่งคำแค่พูดออกมาจะดีกว่าปล่อยอย่างนี้จะขาดจะขันไปใหญ่คนดีจะเฝ้ารอกันทำไมสักวันเธอคงเข้าใจจะพูดเช่นไรให้เธอได้ฟังตรงให้ฉันได้ฟังอะไรครับกับบทเพลงคำว่ารักนะครับเป็นโทรปิดท้ายนั่นเองนะครับเป็นบางส่วนจากละครเวทีเรื่องนี้นะครับถ้าเต็มเต็มเรื่องที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ครับที่เมืองไทยรัชดาไลเทเตอร์ครับเริ่มวันแรกก็คือ21สิงหาคมนะครับแล้วก็สามารถจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับใช่ละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณแพทย์แล้วก็คุณบีค่ะครับผมนะครับเรามีดอกไม้สวยๆจากมิสซิลลี่ฟลาวเวอร์มอบให้นะครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์การนิเย่เอสลิปโปรเอ็กซ์มอบให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรชายครับสุดเจ้าคุณครับค่ะชุดพิธีกรหญิงจากเดบูตองค่ะขอบคุณ Image Sofa and Motion Furniture ด้วยนะครับและขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านรวมถึงทั้งทีมเลยทีเดียวนะครับจากละครเวทีข้างหลังภาพ The Musical ครับขอบคุณครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเที่ยง45นะคะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนค่ะสวัสดีครับThank you.